ั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยเรื่องเงินกับพี่ละกันแต่ว่าเดี๋ยวถามพี่ฮะแล้วเรื่องกับ Diamond Head ยังไงอ่ะจบหรือยังอ่ะพี่เมื่อกี้พี่แชคโดนอุ้มมานี่ใช่ป่ะยังไงพี่อันนี้ TC เค้าว่ายังไงอ่ะใครได้ไม่คือผมมาบอกให้ TC ไปช่วยพี่แล้วเค้าคือยังไงอ่ะไทยหรือว่าไทยไม่เค้าก็คือเราไม่ช่วยนะเราจะไม่ช่วยกันนะมาถึงไทยเลขอะไรไทยไม่เมื่อกี้อ่ะไปจะไปรีของเล่น AirDrop ไงแต่เขาอยู่กันข้างในแล้วกูเห็นเลยไอ้คอมเหมือนไอ้คอมเลยน่าจะใช่ไอ้คอมแหละวิ่งควักปากฉลามมาขึ้นมาแทงกูไม่ได้ใส่ชุดไดมอนด์เฮดนะใส่ฮูดขาววิ่งขึ้นมาแทงกูบนตู้กูกระโดดหนีนี่กูหมดละหมดเสียงไอ้คอมไหนบอกว่ามันไม่มีเวลาใช่ไอ้คอมมันบอกผมนะว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแค่นี้อ่ะพี่มั่นใจเปล่าพี่เช็คมั่นใจไอ้คอมแน่ๆใส่แฟชั่นแว่นตาดำใสๆอ่ะใช่ผมโทรผิดอยู่แกงนั้นได้ทำไงก็ต้องแทงเออถ้าอยู่แกงนั้นก็แทงไงผิดแล้วคือถ้าเกิดโดนอุ้มเราไม่สามารถไปช่วยได้นะเพราะว่ามันจะหลอกให้เราเข้าไปช่วยอ่ะมันจะเป็นสตอรี่จะเป็นตัวหลุดมันจะเป็นสตอรี่อะดิเราจะโดนปรับแพ้แล้วแล้วนะแล้วเขาทำได้เหรอที่เขาอุ้มเปย์อ่ะเขาทำได้เหรอเราต้องมาแจ้งจริงๆไงต้องรอหมายถึงว่าพี่รอพี่เซิร์ชใช่ไหมพี่เซิร์ชเป็นต้องรอเซิร์ชอ่ะเซิร์ชใช่ต้องรอพี่เซิร์ชเรื่องทุกอย่างอ่ะก็คือพี่ก็อยากให้มันจบไปก่อนอ่ะให้มันจบไปก่อนนะคือไม่ต้องยุ่งกันอ่ะใช่เราเอาได้พี่ได้แต่ผมทำได้กระเป๋าเนี่ยเรารอเซิร์ฟแล้วก็ไปคุยให้มันจบซะนี่ประชุมอะไรกันครับเนี่ยประชุมอะไรกันครับเฮียบุคคลสูญหายอ๊อบมึงค้างนี่แก๊งอยู่ร้านหนึ่งเพื่อนร้านหนึ่งไอ้บ๊อบก็อีกคนนึงไอ้เหี้ยแบบเลยกำหนดจ่ายมา4วันแล้วบ๊อบบางทีนะเว้ยกูดันของให้เพราะว่าอะไรบ๊อบเพราะว่ากูหวังในตัวมึงด้วยที่จะมาช่วยเพื่อนเว้ยแต่มึงก็ไม่มาเว้ยเจ็ดเทพอ่ะที่ผ่านมามึงก็หายไปเว้ยจนจะจบแล้วมึงก็เพิ่งเข้ามาไฟดับครับพี่คือที่กูดันให้เพราะกูหวังให้จะมาช่วยแก๊งเว้ยแต่มึงหายเว้ยไอ้เหี้ยแบบกูแบบโคตรเสียความรู้สึกอ่ะไม่พี่มันฝนตกแล้วไฟมันดับประคอมผมมันดับไปมันไม่มีคนมาแจ้งเลยนะว่าไฟดับอะไรอ่ะไม่มีคนบอกเลยนะแล้วแจ้งต่อไปแล้วกูบอกวันนั้นแล้วแต่ทุ่มนึงบอกไอ้บ๊อบไฟดับแต่เราต้องเอาจิตเทพก่อนอยู่แล้วเพราะจิตเทพมันไม่ได้ไงมันสำคัญมันเป็นสิ่งที่เราต้องปีนขึ้นไปต่อมาแล้วก็ไปเคลียร์ให้มันจบอ่ะเอ้าบ๊อบมีร้านหนึ่งเปล่าเอาให้ไทยเลยเพื่อนเพราะว่ามันต้องส่งไอ้ไทยเลือกอะไรเพื่อนเลือกใครนะพี่ไทยเราทำไม่ได้ครับผมแต่คือมันไปมีปากเสียงกับไม่ได้อยู่กูอ่ะคนถือเงินไม่อยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวมึงค่อยคุยกับไทยโอเคป่ะได้ๆๆรอรอไทยมันจะส่งยอดก่อนเฉยพี่ไทยพี่ไทยพี่ไทยมายังน่าจะเหมือนโชคธนาคารอยู่ที่โชคป่ะอยู่ป่ะโชคพรุ่งนี้มีคนแจ้งลาไหมครับพี่แป๊บไม่มีใครทักพี่มาเลยนะตอนนี้นะนะตอนนี้ไม่มีใครทักมาเรื่องลาเลยพี่เป๊ปว่าไงผมจะติดต่อกับพี่ที่นอกจากไอ้กลุ่มนั้นอะแบบส่วนตัวได้ที่ไหนพี่พี่จะทักไอ้จะโป๊กมาก็ได้เพราะว่าพี่อยู่ในทีเอสตลอดหรือแบบจะแก๊งลงฟาร์มเก่งนะมีบ้านไวจัดถ้าเอาเนื้อของน้านะที่น้าเห็นนะโอซีก็ได้พี่ที่น้าเห็นนะคือตอนนั้นรวมเงินกันใน TS ก็ได้ครับซึ่งก็จะมีคนที่มีเงินเยอะแล้วก็มีคนที่มีเงินน้อยแล้วก็ช่วยๆกันไปตอนนั้นแล้วก็มันมีเงินจากที่เขาขายรถด้วยทุกคนติดตามก็คือตอนที่มีปัญหากับ
Red Ripper ถามอีกคนอื่นที่โทรมาบ่อยๆที่มี Red Ripper เรื่องการซื้อขายรถนั่นคือได้เงินตรงนั้นส่วนนึงโทรมาตอนไหนปีก็ซึ่งเอาเงินจากที่ขายรถมาซื้อบ้านนอนเลยไงนะครับโดยทำให้มีบ้านไวแล้วอันที่2พอเราซื้อบ้านได้มันก็จะมีเรื่องของแต้มที่เราจะเอาแต้มเก่ามาพี่ไทยแต้มเก่ามาก็ซึ่งก็มารวมกันเอาก็เลยตั้งดินนี่มาที่ทุกคนจะได้ยินนี่แหละก็คือให้จ่ายคนละล้านถ้าทุกคนจำได้ตอนนั้นนะก็ขายเรือ240โลไปเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายเดี๋ยวเราไม่ต้องไปสวนนะล้านหนึ่งพี่อย่าเพิ่งสวนนะเดี๋ยวเราคุยก่อนอดทนไว้ถึงแม้ว่าอยากจะในใจจะกำหมัดก็ตามใช่เดี๋ยวเราขาดจากเจ็ดเทพเดี๋ยวเราคุยก่อนนะพี่อดทนไว้ถึงแม้ว่าเราในใจเรากำหมัดก็ตามอดทนกูไม่รู้ผมไม่รู้กูเมาเดี๋ยวเราพี่ไทยก่อนนะไม่มีใครลาอะไรใช่ไหมพรุ่งนี้อ่ะขอแจ้งผมมาก่อนก็ได้มีใครแบบว่ามาน้ำมาช้าเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่าก็ไม่เคยมาช้าสักทีนั่นแหละน้าก็ทักมาบอกฟังไว้ล่วงหน้าก็ได้ครับได้ครับได้พี่แป๊บพี่แป๊บแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้นะไปวันที่หกขับช้านิดนึงเอาก่อนวันที่จะช้ากัจจลามาบอกพี่ดีกว่าแต่วันที่หกผมช้านิดนึงเพราะว่าไปนี่ไงไปดิมเวอร์ไงพี่ไปกับที่บ้านจะต่อคิวเข้าเมืองเป็นชั่วโมงอะก็แต่ที่ตอนที่เลเวลนั้นมันก็คงออกน้าจริงอะเนาะมันก็คงแบบแสดงว่าถ้าตอนนั้นคือถ้าน้ายังอยู่นี่คือมันก็คงออกน้าจริงๆนะมันก็คงแบบอันนี้ใช่ป่ะไม่น้าไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะแค่บอกทุกคนว่าเฉยว่าคือถ้าเรายังอยากแบบเขาเรียกว่าเตือนสติเฉยแบบให้อยากกำหมัดไว้เพราะว่าประเด็นคือเราก็อยากได้เลขมาแล้วพี่เราก็อยากให้จบในเรื่องของเจ็ดเทพให้จบไปก่อนเราใช่ๆเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นอย่างนั้น497 50 mcover หลานนะนี่เขาหยอกเฉยๆมากไอ้กับน้าน่ะเข้าใจเว้ยแต่ที่จริงว่าถ้าตอนนั้นน่ะมันมาเห็นน้าเห็นแล้วที่น้าหันหลังเขาใช่ไหมค่อยๆไปไงมันหันมายิงน้าแล้วคือมันจะเอาแหละมันจะเอาน้าไปเป็นหอเนี่ยกูก็อยากรู้กันว่ะลองไหมว่าถ้ากูไปเป็นหอแล้วเป็นไอ้นี่แล้วอ่ะแล้วมันจะทำไงกันนะมันจะด่าน้ามั้ยอ๋อเขากะเอาน้าสุดเลยเหรอไม่มันยิงใส่น้า 3-4 นัดอยู่มันยิงใส่น้าอยู่ไม่ใช่ไม่ยิงมันไม่ได้เล่นนะมันออกมาเอาจริงๆนะที่น้าเห็นแล้วบอกโคไอ้เหี้ยจะเอากูแล้วไง